เราเพียงแต่ไม่เห็นด้วยกับคำพูดของท่านที่ให้ร้ายสถาบันของเรานะครับมีอะไรใครมีอะไรจะพูดครับพิทยาคมอุดมศึกษาหาไทยเตรียมทันพิษณุโลกเหล่านั้นกระเดื่องชื่อหรือเกียรติใครการศึกษากีฬาเราสามารถมารยาอบรมบ่มนิสัยคุณทิศจริยาพลานาใหม่ระเบียบวีให้พิทยาไม่น้อยหน้าใครพิทยาไปหยวกฟ้าดินใหม่สลายรวยบอดเกียรติคุณวิทยาลือชาขจรทำให้ท่านรู้สอนผู้พิษณุโลกเอ่ยดึงดึงออกจะฉีกดึง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 ออกดึงออกประเด็นครับเป็นอะไรเลยนะครับวางบนพริกเกลือเลยถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปเลยเนี่ยนะโอเคครับเอาพี่ออกจากนี่นะโอเคแล้วแล้วจบแล้วพี่พิชิตแล้วจบโอเคได้ดูนะทำขอโทษที่คุณจะต้องออกมากล่าวขออาโทษกับสถาบันของเราแล้วตานเข้ามาด้วยสิ่งที่เราจริงเย้ไม่เป็นความจริงเย้จริงเออแกว่ามีร้านแกเป็นหนักแล้วมหาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือกับโรงเรียนพิศวิทยาคมแต่เรามีเหตุหนึ่งที่ให้เรามาต้องมาเจอกันมาเป็นพันธมิตรกันเรามีหัวอกเดียวกันที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่เราโดนโจมตีใส่ร้ายป้ายสีนะฮะความไม่จริงและทำให้สังคมเมืองไทยคิดว่าโรงเรียนเราเป็นอย่างนี้หรือซึ่งจริงๆความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะคนที่จะเข้ามาทางโครงการนี้เลยคนที่จะเข้ามาโรงเรียนพิศวิทยาคมเนี่ยต้องผ่านการสอบความรู้ตั้งมา119ปีครับตั้งอยู่ที่นี่นะเมื่อก่อนเคยตั้งอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็ก่อตั้งมาเนี่ย119ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่120ทุกปีเรามีการเลี้ยงของสมาคมศิษย์เก่าเลี้ยงรุ่นนะฮะศิษย์เก่าแต่ละคนสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้เต้ไม่ใช่ทีเมื่อวานผมคุยกับท่านนายกอยู่ไอ้เต้เกิด24โอ้ยิ่งเด็กใหญ่38ไอ้เต้มเด็กๆไอ้ผมศูนย์หนึ่งอ่ะเกิดชุดนึงนะ60แล้วทางกันที่13ปีแล้วเรื่องที่เขาสัมภาษณ์เกี่ยวกับพระจอมเกล้าจริงไหมครับอ๋อไม่จริงนะครับเทคนิคไทยเยอรมันหรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไม่มีเรื่องแบบนั้นเมื่อวานนี้